อ่ะส่วนประเด็นใหญ่ที่เกริ่นกันมาเพราะว่าก็เพิ่งจะมีการแถลงข่าวไปเมื่อตอน11โมงนิดๆนี่เองนะครับกรณีที่ถ้าเราจำได้รายงานเรื่องของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่หายออกไปจากบริษัท National Power Plant 5A จำกัดที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีต้องบอกก่อนเราพยายามย้ำเสมอว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆกับท่อที่มันมีน็อตยึดติดกับในส่วนที่เป็นพื้นที่ของท่อในการทำอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้านั่นนะฮะซึ่งตรงนั้นแหละถ้ามันหายไปหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแต่แรกว่ามันหายไปเองมันหลุดมาเองหรือว่ามีการจงใจถอดใช่ค่ะเพราะว่าวัสดุดังกล่าวเนี่ยมันมีเรื่องของซีเซียม137เพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในการดูแลควบคุมเป็นกรณีพิเศษแล้วทำไมมันถึงหายไปก็นำไปสู่เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งความกับทางตำรวจสภ.ศรีมหาโพธิ์ไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเห็นเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะคะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยพบวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137แล้วที่เราเคยบอกไปนะเชอรี่ท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วไอ้ท่อที่มันเป็นอยากเห็นเอาภาพท่อมาให้ดูคือที่มันยึดติดท่อในลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันแกนกลางคือถ้าไม่ผ่าออกไปถ้าไม่กระเทาะไอ้เหล็กที่มันหุ้มอยู่จริงๆเนี่ยมันจะไม่เจอซีเซียม137คือไม่ถ้าไม่มีใครอยู่ในวงการหรือไม่รู้ก็จะไม่รู้เลยข้างในมันมีซีเซียม137อ่ะแต่ว่าวัสดุที่มันครอบเอาไว้น่ะมันเป็นเหล็กใช่แต่ปรากฏว่าพอเจอแล้วเนี่ยหลายๆคนภาวนาก่อนหน้านี้ถ้าจำได้ว่าให้มันอยู่ในสภาพเดิมให้มันแบบอยู่ในฝาครอบไม่มีการแตกไม่มีการกระเทาะออกแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นถูกหลอมหนักกว่าด้วยนะหนักกว่าการผ่าออกมาแล้วยังเป็นชิ้นส่วนอยู่อันนี้คือมันเอาส่งไปในโรงหลอมเหล็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งพอมันหลอมแบบนี้ต้องบอกเลยว่าผลกระทบต่างๆมีมากมายทีเดียวซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสั่งปิดโรงงานแล้วก็กันพื้นที่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วต้องตรวจสอบดูว่าไอ้เจ้าซีเซียม137ที่มันมากับเหล็กที่ครอบอยู่เนี่ยแล้วมันถูกเอาไปถลุงถูกเอาไปหลอมแล้วเนี่ยนะฮะผลที่ได้เนี่ยมันเป็นฝุ่นสีแดงถูกไหมฮะเป็นกากของอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีกัมมันตรังสีปนเปื้อนหรือไม่แล้วมันหายออกไปหรือไม่ค่ะแต่ว่าบอกแบบนี้ก่อนในการที่จะเข้าไปสู่โรงงานถลุงเหล็กหรือว่าหลอมเหล็กเนี่ยนะคะในขั้นตอนของกระบวนการอุตสาหกรรมเขาก็จะมีการแยกสารอะไรต่างๆออกมาไอ้ฝุ่นแดงที่ว่าที่มีการปนเปื้อนซีเซียม137เนี่ยนะมันก็คือในเรื่องของกากอุตสาหกรรมแต่ทีนี้มันปนเปื้อน137ขึ้นมาต่อไปมันก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของโรงงานรีไซเคิลทีนี้มันก็จะไปแยกนะออกมาเป็นสังกะสีตรงนี้เนี่ยแหละค่ะหลายคนก็มีความเป็นห่วงไงคะว่าถ้ามันไปสู่ในเรื่องของโรงงานรีไซเคิลแล้วนะคะอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าที่ไปตรวจสอบมาครับนะคะก็ไปพบเนี่ยบางส่วนยังอยู่นะคะที่ภายในโรงงานถลุงเหล็กที่ปราจีนบุรีที่เขาไปพบนั่นแหละแต่มันเป็นฝุ่นที่เป็นฝุ่นปนเปื้อนซีเซียม137นั่นเองก็คืออย่างที่บอกไปเขาก็บอกว่าโรงงานเนี้ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยรับซื้อของเยอะถูกไหมเขาบอกว่ามันอาจจะปะปนมาโดยไม่ได้สังเกตเพราะว่าถ้าเกิดเราเห็นภาพแรกๆที่บอกหายไปเนี่ยที่เราเห็นแกนกลางข้างในมันก็เหมือนกับเหล็กอันนึงที่มันมีสนิมมีฝุ่นแดงแล้วเขาบอกว่าไอ้ฝุ่นแดงและสนิมที่มันจับอยู่เนี่ยมันคือซีเซียมหรือเปล่า มันก็คิดไปได้ต่างๆนานาเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินายเพิ่มสุขสัจจาภิวัฒน์นะครับก็บอกว่าฝุ่นแดงที่ตรวจพบปนเปื้อนซีเซียม137มี24ตันครับจากการตรวจสอบแล้วก็นำส่วนหนึ่งเนี่ยไปคือเขาว่านำส่วนหนึ่งไปถมที่โรงถลุงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าที่ต้องตรวจสอบไปว่าเจ้าตัวเนี้ยมันหายไปจากโรงไฟฟ้าได้อย่างไรคือที่เขาไปตรวจสอบที่บอกว่าฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย24กระสอบก็คือ24ตันและบางส่วนเนี่ยนะคะที่ฟังการแถลงเขาบอกว่าเขานำไปถมที่รอบๆ บริเวณโรงงานถลุงเหล็กที่ปราจีนบุรีที่เขาไปตรวจพบเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนสารซีเซียม137นั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปฟังดูกันค่ะ24กระสอบนะครับท่านไปดูแล้วท่านจิริยินไปดูแล้วก็มีอยู่กระสอบนึงก่อนหน้าที่เราจะไปเห็นเข้าไปถมที่พอผมที่ไอ้ด้านหลังโรงงานเขาผมเปิดการแล้วให้เจ้าหน้าที่ทางเราเข้าไปขุดดินทั้งหมดนะขุดดินเคลียร์พื้นที่ให้คลีนนะแล้วก็เอาดินที่ปนเปื้อนนะมาใส่กระสอบเหมือนเดิมแล้วก็
ยกมาอยู่ในโกดังที่รวมกับเพื่อนมันนะฮะที่มีปนเปื้อนนะครับมาอยู่อันนี้คือปิดล้อมหมดแล้วผมต้องบอกท่านเดี๋ยวไม่มีข่าวว่าอ้าวมันมีเหลือตรงนู้นนี่ผมบอกเลยนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ท่านอย่าบอกใครนะผมบอกท่านส่วนตัวนะฮะห้ามบอกใครนะครับอยู่แถวนี้นะครับนะครับก็คือเราทำเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นมาตรการนะครับมาตรการต่อไปต่อจากนี้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เราจะดำเนินการกับทางคนที่เกี่ยวข้องตำรวจท่านขยันขันแข็งตามสืบตามหานะครับแกะร่องรอยนะว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรผมถึงบอกวันแรกกับท่านผู้ว่าว่าหาคนนั้นให้เจอรอบนี้หาง่ายละเพราะเรารู้ว่าซีเซียมตัวนี้มันอาจจะนะครับผมไม่ได้บอกว่า 100% นะฮะมันอาจจะเป็นอุปกรณ์นั้นแหละที่เข้าสู่ระบบหลอกคือย้ำก่อนนะคะว่าที่ไปตรวจพบเนี่ยเรื่องของฝุ่นแดงที่มีการปนเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่ไปตรวจพบเนี่ยนะคะที่โรงงานถลุงเหล็กที่ปราจีนเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบอีกเหมือนกันว่ามันมาจากที่โรงไฟฟ้าที่มันหายไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเท่าที่ฟังแถลงเหมือน50 50อะค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปตรวจสอบกันนะคะก็เขาบอกว่าที่ท่านเลขาบอกเลยนะไปหาคนนั้นให้เจอใช่ยังหาไม่เจอนะคนนั้นที่สุดท้ายจะเป็นคนบอกว่าไอ้เจ้าท่อที่มันมีซีเซียม137เนี่ยส่งไปขายที่ไหนเนาะมันมาถึงตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ปกครองครับเข้าตรวจสอบโรงงานหลอมโลหะ2แห่งในเขตอุตสาหกรรมกบินบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับจากการตรวจสอบโรงหลอมเหล็กแห่ง1ซึ่งเป็นโรงงานหลอมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดมีเตาหลอมจำนวน8เตาแต่ละวันนะครับจะมีรถบรรทุกเศษเหล็กและเหล็กที่หลอมแล้วเนี่ยเข้าออกเป็นจำนวนมากเขาบอกว่าอาจจะเป็นจุดที่วัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137ถูกขายปะปนมากับเศษเหล็กครับจึงได้ใช้เครื่องมือของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติเข้าตรวจสแกนหารังสีตามกองเศษเหล็กรวมทั้งเหล็กที่ถูกบีบอัดที่จะเข้าเตาหลอมเขาบอกว่าขณะตรวจสอบเนี่ยพบว่าเครื่องตรวจวัดวัตถุที่พบกัมมันตรังสีในทีแรกยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าไอ้รังสีที่พบเนี่ยเป็นซีเซียม137ที่หายไปหรือไม่จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดท่ามกลางกองเศษเหล็กที่มีจำนวนมากยากแก่การนำเครื่องตรวจวัดเข้าถึงนะครับแต่ว่าทางด้านของนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ยืนยันนะครับว่าสารที่พบในโรงหลอมเหล็กนั้นเป็นวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137จริงซึ่งทางจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้ประกาศปิดโรงงานและกันพื้นที่เอาไว้เพื่อความปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ปกครองครับก็อย่างที่บอกไปว่าพอเข้าตรวจสอบแบบนี้ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าเรื่องของสิ่งที่มันตรวจพบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าอันนี้คือมาจากในส่วนของมีสารซีเซียม137จริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกแบบนี้นะครับว่าสารที่พบที่เป็นซีเซียม137จริงนั้นหากสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆจะไม่ส่งผลให้เกิดอันตรายที่เห็นผลชัดเจนในทันทีแต่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดโรคมะเร็งได้ในกรณีที่หากได้รับปริมาณรังสีต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆอาจก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวหนังแสบร้อนและมีผื่นแดงคล้ายกับน้ำร้อนลวกหรือว่าโดนไฟไหม้หรืออาจมีอาการคลื่นเหียนอาเจียนได้ถ้าได้รับปริมาณรังสีที่สูงมากพอซึ่งซีเซียม137ครับมีลักษณะเป็นของแข็งคล้ายๆกับผงเกลือสามารถฟุ้งกระจายและเปื้อนได้ง่ายนะครับหากแตกออกจากแคปซูลที่ห่อหุ้มเอาไว้ดังนั้นผู้ที่สัมผัสกับผงซีเซียม137นั้นอาจได้รับซีเซียม137ผ่านเข้าไปทางในร่างกายผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผลหรือว่าการหายใจรับประทานผงซีเซียม137เข้าไปและเมื่อซีเซียม137เข้าไปในร่างกายจะเข้าไปสะสมอยู่ในเนื้อเยื่ออ่อนของอวัยวะต่างๆและจะแผ่รังสีให้แก่อวัยวะเหล่านี้ครับส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งของอวัยวะที่ซีเซียม137นั้นเข้าไปสะสมอยู่ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อ3ทุ่มของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับกับทางทีมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติยืนยันนะครับว่าไม่มีการกระจายตัวของรังสีณขณะนี้ครับทีนี้